ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัตน์นะครับแน่นอนแล้วครับว่าเราพบกันแบบนี้ครับจันทร์ถึงพระราชบดีหลังละครช่องวันโควิด19ยังน่าเป็นห่วงนะครับจับตาแล้วครับว่าวันนี้สาธารณสุขชงมาตรการเข้ม18จังหวัดควบคุมสูงสุดพื้นที่สีแดงพรุ่งนี้นายกจะประชุมช่วงบ่ายโมงครึ่งแล้ว 16.00 น.4 โมงเย็นนะครับจะแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวดูว่ามาตรการไหนจะมีการยกระดับไปเปิดปิดร้านอาหารผับบาร์เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้สรุปแล้วเอาให้ชัดกันให้เห็นภาพในเบื้องต้นก่อนด้วยส่วนภาพปรากฏที่การเล่นสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับล่าสุดผู้การสกลสั่งเด้งสารวัตรที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้วปล่อยปละละเลยเขาห้ามเล่นแต่สุดท้ายปล่อยให้เล่นก็กลายเป็นว่าโดนสั่งเด้งไปเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันขยับไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับเรื่องน่าเศร้าครับคนรักช้างบีบหัวใจเหลือเกินเจ้าหน้าที่อุทยานเขาลงพื้นที่ไปและไปเจอซากช้างป่าเหลือไปแค่กระดูกแบบนี้ครับสุดท้ายไปตามรวบตัวคนร้ายได้1คนแล้วก็หลบหนีอีก2คนด้วยกันเป็นแก๊งเชื่อมโยงกับใครเดี๋ยวตามความคืบหน้าวันนี้แวดวงตลกนั้นตกใจกันนะครับในช่วงโควิด19เมื่อนั้นนงเชิญยิ้มครับแกพักผ่อนอยู่ที่บ้านและปรากฏว่าเหมือนไปเอาน้ํายาล้างเงินเครื่องเงินน่ะไปดื่มเข้าไปเนี่ยครับนั้นนงเชิญยิ้มคือเพื่อนๆตลกก็ตกใจกันนันนงเชิญยิ้มเนี่ยแกเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินเข้าไปคนที่โพสต์เรื่องนี้คือนายโย่งเชิญยิ้มโพสต์เฟซบุ๊กบอกเรื่องราวเนี่ยครับนายโย่งบอกเนี่ยนะไอ้นงต้องไม่เป็นอะไรนะไม่อนุญาตให้เป็นแบบนี้รีบตื่นขึ้นมาคุยกันเดี๋ยวนี้แล้วระหว่างพิมพ์ก็มีน้ำตาซึมออกมาด้วยหลังจากที่เกิดเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะครับวันนี้ทีมข่าววันบันเทิงของเราครับมีโอกาสโทรศัพท์พูดคุยกับนายโย่งเชิญยิ้มแล้วก็อัปเดตว่าอาการของนันนงนั้นได้สติแล้วแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์นะครับคุณหมอสั่งงดเยี่ยมแต่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่านันนงนั้นเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินไปได้อย่างไรไปฟังบางช่วงจากนายโย่งเชิญยิ้มครับนันนงเนี่ยเขาไม่รู้ผิดพลาดเผลอยังไงไปดื่มเอาน้ำยาล้างเครื่องเงินน่ะทีนี้แกก็อาการไม่ดีแบบมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกลูกชายแกให้พาไปโรงพยาบาลดีว่างั้นแต่ว่าพอมาถึงกลางทางอ่ะแกก็หมดสติเลยนายโย่งไปถึงเนี่ยนันนงเข้าห้อง ICU ไปแล้วก็กังวลกังวายกันอยู่ตรงนั้นน่ะจนกระทั่ง11โมงกว่าหมอออกมาแล้วก็บอกว่านันนงอ่ะรู้สึกตัวแล้วหมอต้องดูแลอาการต่อเนื่องแต่ต้องอยู่ในห้อง ICU ก่อนวัน2วันว่างั้นแต่ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาตรงที่เขารู้ตัวแล้วอะไรเงี้ยเบาใจไปได้หน่อยนึงแต่ก็ยังเป็นห่วงก็อยู่มันตกใจจริงๆอ่ะมันไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอ่ะก็ให้เขาสู้ๆหายแล้วก็พักฟื้นเอาสู้พวกเราเป็นกำลังใจให้กันตลอดเนี่ยครับคือหลายคนเป็นแฟนนันงนะผมก็เป็นแฟนแกดูรายการคุณพระช่วยอยู่บ่อยมากๆเลยนี่แหละครับปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันมีเรื่องต้องเตือนกันแหละครับทางกรมแพทย์ทหารเรือเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความและบอกถึงวิธีการถ้าเกิดว่าวันนึงเราเกิดเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยวิธีการเป็นแบบนี้ครับเวลาที่เราดื่มสารเข้าไปแบบนี้เผลอเข้าไปเนี่ยวิธีการคือทำให้สารพิษเจือจางลงถ้ารู้สึกตัวไม่มีอาการชักให้ดื่มน้ำชาหรือว่านมกรณีที่รู้สึกตัวไม่มีอาการชักนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารต่อไปทีนี้ขั้นต่อไปเป็นแบบนี้กรณีที่ยังอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเนี่ยนะครับเพื่อเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารแต่ถ้าผู้ป่วยหรือญาติของเราที่อยู่ข้างๆเราเขาประสบเหตุแล้วเขาไม่มีสติเนี่ยอันนี้ห้ามย้ำว่าการเอาสารพิษออกจากกระเพาะด้วยการทำให้อาเจียนเนี่ยต้องมีสติเท่านั้นนี่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยทางด้านของกรมแพทย์ทหารเรือด้วยขอบคุณข้อมูลชุดนี้เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขยับไปที่บางละมุงชลบุรีครับหลังจากที่มันมีเจ้าสุนัขพันธุ์ผสมพิษบูแข็งแรงอยู่แล้วบางทีเนี่ยมันผสมเข้าไปอีกแข็งเริ่มมากกว่าเดิมอีกมันไปกัดเจ้าของเข้าให้แล้วเจ้าของก็บาดเจ็บสาหัสแล้วครับเนี่ยคนก็โพสต์บอกเล่าเรื่องราวคนที่ถูกกัดก็คือเจ้าของคือคุณวิสิทธิ์สงวนมากอายุ56เจ็บสาหัสนะครับบาดแผลเนี่ยมีทั้งที่ศีรษะแล้วก็คอหลายแผลเลยภรรยาบอกว่าช่วงที่นำสามีส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไอ้เจ้าใจแอ้นคือเจ้าน้องหมาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่3เดือนนะตอนนี้อายุ2ขวบแล้ว
ปกติตัวสามีกับเจ้าใจแอนก็นอนด้วยกันแล้วครับครั้งนี้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงผ่านไปนับชั่วโมงลูกชายเนี่ยออกมาเห็นก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นมาช่วยเหลือฟังภรรยาเล่าเหตุการณ์ครับเลี้ยงมากี่ปีสองปีสามแล้วในวันนี้มันนึกยังไงกับเจ้าของไม่รู้ว่าเขานอนด้วยกันกันไปมาแล้วกันมันเคยเกิดกันหมาเราก็นอนด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาผมไม่ถูกอะน้องเขาพี่เห็นตอนเงินคุณไม่มีเสียงดังไม่ได้อะโอ้โหเนี่ยขณะที่เพื่อนของผู้บาดเจ็บนะเล่าว่าเจ้าของเนี่ยเลี้ยงดูเจ้าหมาตัวนี้เป็นอย่างดีแหละครับแล้วก็พอเวลาผ่านพ้นไปเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาเลี้ยงไงไอตัวเดิมเขาก็เริ่มก้าวร้าวเหมือนกับจะไม่ชอบตัวใหม่อ่ะมันเป็นนิสัยของเขาแบบนี้สุดท้ายก็เลยเอามาใส่กรงแต่พอช่วงกลางคืนก็เอามานอนด้วยตามปกติตามใจตลอดไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงครับอยู่เลี้ยงดีเลยเขารักเขาอยู่ในกลุ่มเหรอครับเขารักเขาอยู่วิธีเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงยังไงเขาล่ามยังไงแบบไหนครับล่ามมาก่อนเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลดีอะไรดีที่ตอนหลังพออีกตัวเริ่มกัดกับอีกตัวหนึ่งเนี้ยเขาก็เลยต้องล่ามคือช่วงหลังมาเริ่มมีนิสัยดูร้ายใช่ไหมครับกัดกับอีกตัวหนึ่งเลยตัวเมียไงหมามีตัวเมียก็แย่งกันนะแย่งตัวเมียกันนะอ๋อครับแย่งตัวเมียพี่เขาเลยต้องขังใช่ไหมครับต้องกันตลอดขังตลอดแล้วก็ยังรักเขาอยู่นะเขาเลี้ยงดีเลี้ยงดีมากจนตามใจเกินไปหลังเกิดเหตุนะครับปศุสัตว์อำเภอบางละมุงลงพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มตัวแทนชมรมพิทบูไปยิงยาสลบก่อนเอาเจ้าใจแอนเนี่ยไปเลี้ยงดูตามประสงค์ของเจ้าของที่นครสวรรค์ต่อไปแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนจะนำไปเลี้ยงดูต่อด้วยนะครับคือเจ้าแบนด็อกเขาเรียกว่าเจ้าแบนด็อกเนี่ยโถดูเจ้าแบนด็อกมันเป็นพิทบูผสมกับพันธุ์อื่นปกติธรรมดามันก็แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยไปผสมเสร็จปุ๊บนี่เหมือนรวมร่างเลยฮะโอ้โหแข็งแรงมากอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้สงบลงแล้วขอให้อาการของเจ้าของนั้นหายเร็วๆด้วยนะครับช่วงสงกรานต์ตอนนี้ใครเขาก็รู้กันทั้งหมดแล้วครับว่ามันมีข้อกำหนดห้ามเล่นสงกรานต์เพราะว่ามันจะเสี่ยงกับเรื่องการแพร่โควิด-19 แต่ภาพที่กำลังจะเห็นต่อไปนี้มันเกิดขึ้นที่สกลนครเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับโอ้โหนี่ครับเป็นแดนซ์กันกระจายต้องเรียกแบบนี้เป็นการเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งแหละครับอำเภอเมืองสกลนครแล้วมันก็เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19มากๆเลยแหละแต่คลิปนี้เมื่อ13เมษายนนะปรากฏวันนี้ทางท่านรองผู้ว่าสกลครับคุณภูนศักดิ์วานิชวิเศษกุลชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านรองผู้ว่าก็ยอมรับตรงๆว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดแล้วก็เอาผิดทางวินัยกับคนที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้ว่าจ้างผู้ติดต่อผู้รับงานรถขยายเสียงยืนยันเลยครับว่าที่สกลเนี่ยก็เหมือนพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยว่าห้ามจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์และปรากฏว่าในพื้นที่พบผู้ป่วยโควิดแล้ว17รายด้วยกันฟังข้อมูลจากรองผู้ว่าสกลครับที่ปรากฏตามคลิปนั้นคือในวันที่13นะครับในช่วงประมาณบ่าย3โมงนะครับมีกลุ่มคนในหมู่บ้านนั้นนะครับไปจ้างรถแห่นะครับพร้อมกับแห่แล้วก็เล่นน้ำเล่นอะไรกันสนุกสนานอยู่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งในวันที่13นี้ไม่ได้ขออนุญาตและไม่รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมในการรวมตัวคนมากๆเนี่ยไม่ได้อนุญาตเลยแล้วก็ไม่ขออนุญาตใช้เสียงด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นการฝ่าฝืนนะครับตามคำสั่งจังหวัดสกลนครนะครับล่าสุดคืบหน้าทางคดีครับผู้การสกลนครมีคำสั่งให้พันตำรวจโทเดชบดีรัตนวงศ์หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรดมไฟครับไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรสกลนครตั้งแต่14เมษายนและย้ายไปชั่วคราวก่อนเพราะปล่อยปละละเลยนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากที่สกลครับมีการแชร์คลิปนี้เป็นชาวกัมพูชาเล่นน้ำสงกรานต์เมื่อ14เมษายนที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศสระแก้วคล้ายๆกับที่สกลนครเลยครับคลื่นเครงมากๆปรากฏว่าล่าสุดท่านผู้ว่าสระแก้วคุณเกียรติศักดิ์จันทราชี้แจงครับตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วล่ะมีท่านนายอำเภอดำเนินการเพื่อหาข้อเท็จจริงแต่ว่าชาวกัมพูชาที่เล่นน้ำสงกรานต์นี่นะครับก็เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านเรามานานแล้วแต่ก็อย่าไว้วางใจอย่าประมาทคืออันนี้ท่านผู้ว่าเตือนนะแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยว่าบางที่เขายังเล่นอยู่ขอให้เข้มงวดห้ามเล่นสงกรานต์อย่างเด็ดขาด
ไม่งั้นเนี่ยไม่รอดแน่ๆฟังข้อมูลจากท่านผู้ว่าครับยังว่าชาวเขมรที่อยู่ในตะแก้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่มาแต่เดิมนะครับก็หลายท่านอาจจะมั่นใจอย่างนั้นนะครับก็อาจจะประมาทไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องฝากทุกๆคนนะครับในพื้นที่ต้องอย่าประมาทนะครับต้องระมัดระวังว่าโรคดังกล่าวเนี่ยอาจจะมาจากที่อื่นด้วยก็ได้นะครับเพราะนั้นการที่ไปอยู่ร่วมการเล่นกิจกรรมที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นการรับเชื้อและแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับอย่าประมาทจากสระแก้วไปที่ขอนแก่นครับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นโอ้โหพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบคลองชลประทานบ้านหนองหินอยู่ที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองมันเล่นน้ำกันเพียบเลยครับคือมันเสี่ยงเนาะเนี่ยแหละคือเข้าใจว่าบางทีมันก็เผลอผลายไปบ้างแต่มันเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาเตือนแล้วที่ขอนแก่นเนี่ยมีคนติดเชื้อมากกว่า126รายแล้วยังไงหยุดกันไว้ก่อนอดใจไว้ก่อนนะปีหน้าฟ้าใหม่น่าจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้ยังน่าเป็นห่วงครับกราฟที่เราวิเคราะห์กันมาทุกวันเอาชัดทุกวันมันดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ตัวเลขก็เพิ่มแตะ 1,500 ด้วยคำถามก็คือว่าพรุ่งนี้ดูเหมือนต้องจับตาเลยครับว่ามาตรการที่จะเข้มงวดมากขึ้นหลังช่วงสงกรานต์เป็นอย่างไรและทิศทางนับจากนี้1เดือนตัวเลขจะพุ่งขึ้นระดับไหนเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับหนึ่งเดือนนับจากนี้วัดใจแล้วครับแต่ว่าก่อนจะถึง1เดือนเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เป็นอีก1วันที่ตัวเลขนั้นพุ่งขึ้นไปแตะพันกว่าและมันเป็นพันกว่าที่มากกว่าเมื่อวาน 1,003 วันนี้ 1,543 รายเป็นในประเทศ 1,161 เชิงรุกชุมชน379ต่างประเทศ3รายรวมแล้ว 37,453 คนที่เป็นยอดผู้ติดเชื้อดูเหมือนจะพุ่งขึ้นสูงจริงๆนะครับแล้ววันนี้ช่วงบ่ายปรากฏว่า3ชั่วโมงเต็มที่มีการประชุมของศูนย์ OUC ก็คือศูนย์ของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นสบคชุดเล็กด้วยเนี่ยมันมีความคืบหน้าสำคัญหลังจากที่คุณอนุทินนั่งหัวโต๊ะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงคุณหมออาจารย์แพทย์ทั้งหมดมาร่วมประชุมกันเขาเตรียมจะเคาะมาตรการสำคัญอันแรกที่อยากให้เห็นกันเนี่ยก็คือว่าการแบ่งพื้นที่เป็นสีเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับมันเตรียมจะกลับมาอีกรอบนึงในวันสองวันนี้นี่แหละครับแล้วทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูนะครับพื้นที่เนี่ยเขียวกับเหลืองไม่มีแล้วนะเขียวกับเหลืองไม่มีนั่นหมายถึงว่ามันติดเชื้อหมดแล้วล่ะครับพื้นที่ควบคุมคุณผู้ชมเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายได้เก็บเอาไว้ครับว่าจังหวัดเราในวันสองวันนี้เตรียมจะเป็นสีอะไรสีแดงมี18จังหวัดคือยอดผู้ติดเชื้อที่เกินกว่า100คนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการประจวบสมุทรสาครปทุมธานียกตัวอย่างเฉยๆนะครับถ่ายเอาไว้ได้ที่เหลือเนี่ยอีก59จังหวัดและถ้าบวกเนี่ยเป็น77จังหวัดพอดีเลยนะครับทั่วประเทศละอยุธยาอุบลสระบุรีสุราษฎร์นครสวรรค์ชุมพรโทรศัพท์ถ้าอยู่ที่มือถ่ายเอาไว้ได้เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลในการใช้ชีวิตต่อไปประมาณสักถึงจนสิ้นเดือนนี้แหละครับอันนี้คือการแบ่งพื้นที่จังหวัดมีคำชี้แจงข้อมูลชุดหนึ่งจากคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับพูดถึงความจำเป็นที่ไม่รู้แหละจะเรียกว่าล็อกดาวน์หรือไม่เรียกก็ไม่รู้มันก็เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้อยากให้ฟังคำชี้แจงเรื่องนี้ก่อนจากคุณอนุทินครับภายใน2สัปดาห์นี้ก็คือถึงประมาณสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยก็ขอให้มีการปิดผับบาร์อาบอบนวดสถานบันเทิงนะครับห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มสุราในร้านอาหารงดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับงดการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งตอนนี้ก็คงจะไม่ได้มีอะไรกระทบมากเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนอยู่นะครับต้องจำกัดการเข้าพื้นที่นะยังมีการล็อกดาวน์เรายังไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์นะครับยังไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์แต่ถ้าเอาลักษณะการปฏิบัติมันก็คล้ายๆกันแบบนี้เมื่อสักครู่ผมฉายภาพไปเห็นเรื่องจังหวัดไปแล้วมาตรการคร่าวๆมันเป็นแบบนี้เนี่ยครับย้ำว่าคร่าวๆรายละเอียดจะออกมาพรุ่งนี้ช่วง 4:00 น.อันนี้คือพื้นที่สีแดงสถานบันเทิงผับบาร์ปิดหมดครับอันนี้น่าจะทั่วประเทศแล้วครับแต่ร้านอาหารเนี่ยน่าจะเปิดถึง3ทุ่มเท่านั้นงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเกิน50คนก็คงจะต้องงดไปเว้นแต่ขออนุญาตงดงานเลี้ยงสังสรรค์ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวตั้งวงกินข้าวกันแต่ต้องระวังด้วยงดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมถึงการปิดสวนสนุกอันนี้คือสีแดงนะครับตัวสีส้มเนี่ยมันจะต่างกันจุดนึงก็คือว่าเรื่องของร้านอาหารสีแดงเขา3ทุ่มสีส้มจะเป็น5ทุ่มแต่ย้ำว่าพรุ่งนี้เขาประชุมช่วงบ่ายโมงครึ่ง 16.00 นมีการถ่ายทอดสดทีวีทุกช่องแล้วครับที่ทำเนียบรัฐบาลรายละเอียดจะออกมาในช่วงวันพรุ่งนี้4โมงเย็น
น่าจะขยับมาตรการนี้ไปสัก2สัปดาห์บังคับใช้จนสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับทีนี้ตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมอยากให้คุณผู้ชมดูข้อมูลชุดนี้ผมมีโอกาสคุยกับคุณหมออาจารย์หมอหลายๆท่านทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนคุณผู้ชมคงทราบดีกระทอกมาเป็นข้อมูลภาพรวมเป็นแบบนี้ครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วมันมีลักษณะของการพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์ในบางจังหวัดแล้วมันก็มีการเชื่อมโยงกับผับบาร์การออกค่าของน้องๆนักศึกษานิสิตกันบ้างและการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงการกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ที่สำคัญตรงนี้อยากให้พุ่งเป้าน่ากลัวมากนะครับเรื่องการพบการระบาดในที่ทำงานเห็นไหมในออฟฟิศในคอนโดและในครอบครัวถึงบอกว่าเวลานั่งกินข้าวกันเนี่ยบางทีต้องเว้นระยะหรือบางทีต้องแยกห้องอย่าใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่ารวมตัวกันในบ้านอันนี้สำคัญมากๆเดินทางไปที่บ้านแล้วมันเสี่ยงติดเชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้สูงวัยด้วยทีนี้มันมีการคาดการณ์กันคุณหมอท่านนึงบอกกับผมว่าถ้าจะเปลี่ยนมาตรการเป็นแบบนี้สัก5อย่างด้วยกัน1แบบไม่มีมาตรการอะไรเลยใช้ชีวิตตามปกติเลยนะครับตัวเลขสูงสุดเนี่ยนับจากเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,308 คนต่อวันแต่สูงสุดมันมีโอกาสนะย้ำว่ามีโอกาสในเฉยๆนะครับพุ่งขึ้นไปแตะ 28,678 คนข้อมูลจากกรมควบคุมโรค 2 ครับถ้าปิดสถานบันเทิงจังหวัดเสี่ยงมีโอกาสที่ต่ำสุดจะหล่นลงไปสัก817รายต่อวันสูงสุดมีโอกาสพุ่งขึ้นไปแตะ 7,244 รายถ้าปิดสถานบันเทิงในจังหวัดเสี่ยงและปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลด้วยต่ำสุด476สูงสุด 1,589 รายทีนี้ดูต่อ2มาตรการเข้มข้นที่เหลือเนี่ยถ้าปิดสถานบันเทิงปรับพฤติกรรมด้วยแล้วลดการรวมกลุ่มรวมตัวด้วยเนี่ยนะครับต่ำสุด378สูงสุด857รายแต่ถ้าเข้มข้นสุดเลยปิดสถานบันเทิงปรับพฤติกรรมลดการรวมตัวและทำงานที่บ้านหรือว่า work from home เนี่ยต่ำสุด303แล้วก็สูงสุด483รายนี่คือการคาดการณ์ของทางกรมควบคุมโรคที่เขานำเสนอข้อมูลในชุดนี้อันเนี้ยจึงน่าสนใจว่าไม่รู้เหมือนกันว่า2วีคนี้ที่เตรียมจะครอบมาตรการเนี่ยมันจะหยุดได้ขนาดไหนอย่างไรและปัจจัยสำคัญก็คือการเดินทางกลับจากช่วงสงกรานต์ที่จะกลับเข้ากรุงหรือกลับไปในพื้นที่เดิมที่เดินทางไปในช่วงก่อนสงกรานต์เข้าสู่ช่วงโค้งสำคัญแล้วบรรยากาศล่าสุดของการเตรียมการเดินทางกลับเป็นอย่างไรรถมากขนาดไหนติดมากไหมคนเยอะหรือเปล่าติดตามการรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่สระบุรีเส้นมิตรภาพจากคุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ครับบอลรัชตะเชิญครับครับคุณผู้ชมตามคาดการณ์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับที่กะเกณฑ์เอาไว้ว่าในค่ำคืนวันนี้เนี่ยจะมีปริมาณรถที่เริ่มหนาแน่นนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้มีปริมาณรถเริ่มสะสมแล้วทำให้มีการต้องแก้ไขปัญหาการจราจรเปิดช่องทางพิเศษนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับก็คือบริเวณของถนนพหลโยธินจังหวัดสระบุรียาวไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้ช่องจราจรได้ทั้งหมด6เลนถนนเลยนะครับนี่คือปริมาณรถช่วงกลางดงและช่วงซับบอนนะครับจังหวัดสระบุรีเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงค่ำจนตำรวจทางหลวงนั้นเปิดช่องจราจรพิเศษเพิ่มเติมช่วงทับกลางมุ่งหน้าถนนพหลโยธินนะครับจาก3ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพโดยรถเนี่ยสามารถทำความเร็วได้ครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุชนท้ายกันเนื่องจากว่าช่วงทางโค้งซับบอนบริเวณเนินพระใหญ่เป็นทางลาดลงเขาจะมีการชะลอตัวของรถนะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เว้นระยะห่างการขับขี่เพื่อมีระยะหยุดรถให้ปลอดภัยทีมข่าวช่องวัน31ครับได้ขับรถตรวจสอบเส้นทางถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพพบว่าช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลมิตรภาพเมมโมเรียลนะครับเส้นทางเลี้ยวซ้ายตัดเข้าสู่ถนนพหลโยธินมีปริมาณรถชะลอตัวเล็กน้อยซึ่งรถบางคันเนี่ยขับตรงมาด้วยความเร็วแนะนำให้ลดความเร็วนะครับก่อนตัดเส้นทางเข้าสู่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุตามรายทางเป็นระยะทำให้บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีการชะลอตัวของรถเล็กน้อยครับและเมื่อเวลา2ทุ่มที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงสระบุรีเปิดช่องจราจรพิเศษเพิ่มเติมนะครับในหลักกิโลเมตรที่99เขตจังหวัดสระบุรียาวไปจนถึงกิโลเมตรที่74จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากว่ามีปริมาณรถมากในเส้นทางครับถนนพหลโยธินก็มีการ
เปิดช่องทางพิเศษที่จุดเปิดช่องทางพิเศษกิโลเมตรที่99นะครับยาวออกไปถึงที่กิโลเมตรที่74จังหวัดอยุธยาครับแล้วก็ในส่วนของโซนถนนมิตรภาพครับก็มีการเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่เขตนครราชสีมานะครับมาออกที่กิโลเมตรที่17ถนนมิตรภาพครับครับให้ขับขี่อย่างระมัดระวังแล้วกันครับมีสตินะครับให้เคารพกฎจราจรแล้วก็อย่าใช้ความเร็วมากอย่างไรก็ตามหากสภาพการจราจรคลี่คลายนะครับมีปริมาณรถน้อยลงก็จะมีการเปิดจราจรช่องทางพิเศษนั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติทันทีและก็คาดการว่าในวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณรถมากกว่าวันนี้และจะมากขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับก็คือวันที่17เมษายนเพราะว่าวันที่18เป็นวันหยุดสุดท้ายของสงกรานต์ปีนี้เบื้องต้นตำรวจทางหลวงนะครับฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบสภาพรถก่อนการเดินทางรวมทั้งมีการย้ำนะครับเรื่องของการเมาไม่ขับง่วงจอดพักเนื่องจากเป็นสาเหตุขับรถชนท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับคุณผู้ชมครับในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมีการเปิดให้ใช้ช่องทางพิเศษนะฮะทั้งหมด6ช่องจราจรเนี่ยนะครับรถทั้งหมดนั้นมีการใช้ความเร็วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนั้นระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับนั่นคือสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นในวันที่15เมษายนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ารถประมาณเท่านี้เนี่ยน่าจะคลี่คลายในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้ครับรัชตะไทยนคุณพาณิชย์รายงานสดจากจังหวัดสระบุรีครับขอบคุณบรรณชตะนะครับขอบคุณ AIS 5G ด้วยคุณเพิ่มเชื่อไหมครับว่าถ้าเราดูถึงค่าเฉลี่ยกันจริงๆเราห่วงเรื่องโควิด19แต่ปรากฏว่าช่วงระยะเวลา7วันอันตรายตัวเลขยอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วมีคนเสียชีวิตถ้านับเป็นค่าเฉลี่ยอาจจะมากกว่าการเสียชีวิตจากโควิด19เสียด้วยซ้ำติดตามจากรายงานพิเศษครับลุกเรียบร้อยครับเหตุการณ์เป็นไงครับอุบัติเหตุรุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบางส่วนถูกจับดำเนินคดีในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขที่นานทีปีครั้งจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 5วันมีอุบัติเหตุแล้ว 1,795 ครั้งบาดเจ็บ 1,818 คนเสียชีวิต192คนโดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากดื่มแล้วขับรถร้อยละ 31.52 รองมาจากการขับรถเร็วขณะที่มูลนิธิเมาไม่ขับเผยข้อมูลอีกแง่มุมที่น่าสนใจเพียงเฉพาะ5วันช่วงสงกรานต์ยอดผู้เสียชีวิตสูงเกือบ200คนขณะที่ในห้วงเวลาเดียวกันมีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพียง1รายเท่านั้นส่วนหนึ่งเชื่อว่าความจริงจังในการแก้ปัญหาใน2เรื่องนี้แตกต่างกันแค่5วันเนี่ยเราตาย192ในขณะที่5วันเนี่ยโควิดตาย1เรายังทำมาตรการโควิดมากกว่าเราทำมาตรการบนท้องถนนนะแล้วมันจะไปสู้ได้ไงแล้วเดี๋ยวพอหมด7วันอันตรายเลิกแต่โควิดไม่เลิกนะเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาแม้จะมีกฎหมายลงโทษเข้มงวดแต่สวนทางกับยอดผู้ฝ่าฝืนขับรถขณะเมาสุราที่เพิ่มขึ้นเช่นกันเขาคิดว่าเมื่อมาเจอกฎหมายเขาสามารถจะเอาชนะได้นะเราก็รู้ว่าเรื่องของหลายการคอร์รัปชันการอุปถัมภ์ในสังคมไทยสูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าเขาทำเมาแล้วขับเนี่ยแต่เขาสามารถจะรอดตรงนี้ได้นะครับสอดรับกับข้อมูลกรมคุมประพฤติเผยสถิติขับรถขณะเมาสุราตั้งแต่10ถึง14เมษายนในห่วง5วันที่ผ่านมาพบว่ามีคดีกว่า 3,743 คดีในจำนวนนี้พบคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,730 คดีเป็นที่น่าใจหายแม้จะมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่ยิ่งนานวันกลับพบยอดผู้ขับรถขณะเมาสุราเพิ่มขึ้นทุกปีอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานค่อยๆขับรถกันดีๆนะครับช่วงนี้ด้วยขอบคุณพี่นุชอัญชลีมากๆครับพักทุกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปวดหัวใจคนรักช้างเลยครับเจ้าหน้าที่ไปเจอซากช้างหรือแต่แค่โครงกระดูกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานใครเป็นคนลงมือคนร้ายคือใครติดตามช่วงหน้าครับ
ซอสตรีพลายาสีฟันรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติจากเกาหลีเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ